2 day 2วันนี้เรานั่งรถไฟออกมานอกเมืองประมาณชั่วโมงนิดๆเพื่อที่จะมาตามล่าหาซากุระเกาหลีที่เขาบอกแห่งนี้มันคนน้อยดีแล้วก็นี่ดูจากภาพก็ไม่ค่อยมีคนดีในบางมุมคือดีไม่มีเลยนี่ไม่ชอบที่แบบคนคึกคืนนักแต่เดี๋ยวก็ต้องไปแหละไอ้ที่คนคึกคืนอะเฮ้ยนี่ออกมาจากสถานีแล้วก็เห็นเลยอะอะไปหาก่อนนะไปหาในกล้องมันไม่สวยเว้ยภาพนิ่งก็ไม่สวยเว้ยวิดีโอก็ไม่สวยเว้ยแต่ว่ามองด้วยตาคือสวยมากเว้ยแล้วยิ่งแบบลมพัดแล้วมันปลิวลงมาโอ้ยขอเพลงเลยขอเพลงมาโอ้ยมันดีอย่างนี้เนี่ยแม่บอกว่ามันบินผ่านแม่บอกว่าให้ย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ที่นี่เลยอยากย้ายอยากย้ายมากแม่นี่นอนอัพเพวาจานะเนกาโยกิจานะนอยะอิปซุลโลมาเรเรโจเซเยสเซเยสนาโดโมรุเกนอยะเกกาโกอินนาบาปุนันบาระเมเนมัมโจนาเลมากชิลมากจนข้างหลังมานั่งปิกนิกกันเห็นป้าโออิจฉาคนญี่ปุ่นเอ้ยอิจฉาคนเกาหลีอ่ะทำไมบ้านเมืองเขาดีอย่างนี้อ่ะดูดิอิจฉามากเลยอ่ะนี่ชอบแก๊งนี้มากเป็นพิเศษเลยอ่ะมันชิลอ่ะคือทั้งที่นี่คือยังเจชอนแล้วมันชิลมากคนน้อยแล้วก็บรรยากาศดีบรรยากาศโรแมนติกแล้วพวกเนี้ยแก๊งวัยรุ่นเลยนะเขาก็มาเปิดเพลงปิกนิกกินรามยอนคือมันดีมากนี่อิจฉาชีวิตของพวกเขามากเลยประเทศเขาดีมากเลยอ่ะธรรมชาติสร้างมาหรือควรสร้างมาไม่รู้แต่มันดีมากเลยแกเอ้ยแล้วนี่ก็เหมือนมานั่งร่วมวงกับเขาแต่ว่าอยู่ชั้น 2มันต้องถ่ายลงมาเห็นป่ะแล้วแบบเขาก็เปิดเพลงโอ้ยนั่งถ่ายรูปซากุระโอ้ยดีอ่ะ바람이거친거리를걷다문득밀려드는작은손길에나그따스함에한번네미소에두번웃고말았지꽃잎이내리는거리에너와나발맞춰온시간들이떠올라넌어느틈에내게와이렇게도소중한사람이되었니양재촌그อีกหนึ่งสถานที่ที่ชอบ양재촌잊지널마주보면알것같아여전히피어오르는내맘그저
วโมงกับอีก1นาทีโอ้โหแม่เจ้าเปลี่ยน4สายทันเฟอร์4ทีจะเป็นลมเกียจการทันเฟอร์ขี้เกียจเดินแล้วตอนนี้กำลังเดินขึ้นบันไดเพื่อออกไปดูเขาบอกว่ามันเป็นทางรถไฟสายเก่าแต่แบบเขาปรับปรุงโอ้ยเหนื่อยเขาปรับปรุงให้มันเป็นที่แบบพักผ่อนหย่อนใจไปดูกันเฮ้ยโอ้ยลงมาจากสถานีรถไฟแล้วก็เบื่อการต้องเดินตามหานี่ก็เลยไปถามทางแล้วเป็นแบบอาจุมมากกับคุณตาแล้วก็แบบเขาช่วยเต็มที่เลยอ่ะเขาโทรหาคนนั้นคนนี้คืนนี้ให้เขาดูลูกเว้ยเขาก็เหมือนไม่รู้หรือเขานึกไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็โทรไปหาคนนั้นคนนี้แล้วก็แบบได้ความมาเขาก็พูดภาษาเกาหลีแล้วก็คือปรากฏว่าแบบเนี่ยต้องเดินตามทางรถไฟเขาให้เดินตามทางรถไฟไปอ่ะไป I see but I'm the fire and I in the dream that touching so night what I'm not a liar 너의 틀을 내 맞출 맘은 없어 다들 blah blah I see that I might see นี่เดินมาเจอป้ายไม่รู้พูดไปยังเขาบอกว่าอีก2กิโลครึ่งประมาณนั้นจะถึงที่ที่นี่ต้องการนี่ก็เดินมาใกล้พอสมควรแล้วนะ แล้วเห็นบ้านเมืองเขาโอ้โหผมแต่ไม่มีมือแล้วเห็นบ้านเมืองเขานี่ก็เลยอยากจะพูดคือตรงนี้มันแบบเงียบๆเป็นที่ที่นี่ชอบเหมือนกันนะเป็นแบบสวนสาธารณะเย็นๆก็จูงหมาจูงลูกออกมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือแบบจูงลูกเด็กน้อยมาเยอะมากจูงหมาลองลงมาแล้วก็มันเป็นเมืองเป็นย่าเงียบเงียบมากอ่ะแกเหงาเหงาถึงแล้วจ้าเห็นไหมจ้าข้างหลังและแล้วการมาวันนี้ก็คอมพีตอยู่ข้างหน้าไป2โลครึ่งของเราและเอาใหม่การมา1ชั่วโมง1นาทีทานเฟอร์4สถานีและเดินเท้าอีก2กิโลครึ่งกำลังจะจบลงอยู่ข้างหน้าแล้ว Are you ready for this? Zim's a love theที่นี่เรียกได้ว่าเป็นที่รวมตัวของเด็กเกาหลีน่ารักเลยเด้อเว้ยคือนี่ยังไม่เห็นเด็กเกาหลีที่ไม่น่ารักเลยเอาจริงแล้วแบบเฮ้ย
ที่เด็กเกาหลีเยอะแล้วมันน่ารักแก้มมันแดงอยากบิดแก้มมากบางคนก็เจื้อยแจ้วชิโบชิเบแม่ก็ไม่ได้ฟังนั่นนี่โอ้ยมันน่ารักจังหวะหน้ามืดฝั่งไหนหน้ามืดก็ไม่รู้มาลุ้นกันว่าที่เดินไกลๆยาวๆเนี่ยมันจะถูกหรือมันจะผิดมารู้สึกว่ามันไกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดไปตามทางรถไฟไม่มีที่สิ้นสุดโอ้ยแล้วแบบบรรยากาศภายรอบตัวก็แบบโอ้โหนี่หรือโซมันเงียบเหงาอะไรอย่างเงี้ยปาลาเกมุลทึนไม่ได้แล้วเห็นปะหลังกระจกนี่ก็คือเขากั้นทางแล้วอะก็คือเราเดินมาน่าจะครึ่งทางนะเพราะหลังจากลงจากสถานีอะมันสามารถไปได้ทั้งสองทางใช่ปะนี่เลือกมาทางซ้ายทางขวามันก็ไปได้เอาไงดีอะลองเดินกลับไหมลองเดินกลับอีก2.5 กิโลปะแต่อุปสรรคตอนนี้คือปวดขี้นี่ถอดใจไม่ไปทางเก่าเห็นว่าเดินมาอีกประมาณ500กว่าเมตรหรอกิโลเมตรครึ่งโลค่ะมันก็จะเจออีกสถานีหนึ่งใช่ป่ะนี่ก็เลยมาแล้วนี่ก็เลยมองย้อนไปคือตามในรีวิวอ่ะเขาบอกว่ามาได้2สถานีมาสถานีที่นี่มาก็ได้หรือจะมาสถานีที่เนี่ยกำลังจะกลับอ่ะก็ได้นี่ก็เลยมองย้อนไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนเขามาสถานีที่นี่กำลังจะกลับอ่ะคือแม่งมีงงนะเว้ยว่าแบบถ้าไม่เสิร์ชนะถ้าไม่เสิร์ชแมปมีงงว่าไปตรงไหนต่อเพราะมันงงเหมือนกันนะทางมันจะแบบนั่นแหละหรือคนอื่นไม่งงแต่นี่งงไม่รู้ถึงสักทีหลังจากเมื่อวานได้เดินไปสุดลูกหูลูกตาสุดทางนู่นวันนี้เลยกลับมาแก้มือนะจ๊ะแก้มือนั่นคือสิ่งที่ตามหาเห็นป่ะแดงเจอสักทีคนศูนย์คนดีมากคนศูนย์คนสมกับที่นั่งรถออกมา43นาทีฟินเวอร์สมใจอยากจ้าแค่นี้แหละที่ต้องการสมใจเอาคุณลุงสมใจอยากแล้วเนี่ยแหละที่ต้องการสมใจแล้วสวยอ่ะคือมีอีกหลายขบวนนะตรงนู้นก็สวยสีน้ำตาลตรงข้างหน้าตรงนู้นสีฟ้าที่เราเดินมาแล้วก็มีสีแดงตรงนู้นก็มีสีน้ำตาลตรงนู้นก็มีสีดำแล้วก็มีสถานีที่เป็นสถานีล้างยังไม่ได้เดินไปดูแต่ขอนั่งแบบนั่งซึมซับโอ้ยเด็กก็คิวแม่เดินตามถ่ายตาเนี้ยแหละฟินสุดแล้วเนี่ยฟินสุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้แบบโอ้โหมัวถ่ายภาพนิ่งจนลืมวิดีโอโอ้ฟินสุดแล้ว